กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับเกม Ragnarok Online เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเช่นเคยสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นการพูดถึงภาพรวมของกิจกรรมนะฮะฉลองครบรอบ17ปีนะฮะตอนนี้ DAO เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นก็เปิดบริการมาให้บริการมา17ปีนะฮะกำลังจะครบ17ปีในวันที่1ธันวาคมนี้นะครับก็มีกิจกรรมฉลองครบรอบ17ปีครับเป็นกิจกรรมที่แบบว่าจะเรียกว่าเล่นใหญ่มากนะมีเรื่องให้ทำแบบหลากหลายมากเยอะแยะทีเดียวนะครับคือกิจกรรมบอกก่อนผมบอกก่อนกิจกรรมฉลองครบรอบปีของ DAO นะครับนับเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามฤดูกาลเหมือนกันและเป็นกิจกรรมที่มีอะไรทำเยอะมากนะฮะมีอะไรให้เล่นหลายอย่างมากนะครับแล้วก็รางวัลที่ได้ก็จะค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ากิจกรรมนี้มีอะไรบ้างในคลิปนี้นะฮะจะพูดถึงภาพรวมนะฮะของกิจกรรมฉลองครบรอบ17ปีของเกมนี้นะครับก่อนอื่นทุกครั้งที่มีกิจกรรมตามฤดูกาลเข้ามานะครับจะมีการเพิ่มแมปพิเศษสำหรับกิจกรรมเข้าไปนะครับซึ่งแมปที่ว่านั้นนะนะครับเราสามารถใช้สวิตช์ระเบิดตัวเองได้นะครับเหมือนจะเหมือนกับวาเลนไทน์ถ้าใครดูคลิปที่ผมทำเกี่ยวกับกิจกรรมวาเลนไทน์มาก็จะจำได้นะครับสวิตช์ระเบิดตัวเองเนี่ยนะครับเราจะได้รับก็ต่อเมื่อเอาตัวละครเนี่ยไปคุยกับ NPC เปิดกิจกรรมซึ่งจะอยู่ตามเมืองต่างๆแบบนี้นะฮะเราไปคุยแต่ว่าในกรณีที่มีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปคุยก็ได้ครับก็จะสามารถใช้เจ้าสวิตช์ระเบิดตัวเองนี้ครับเดี๋ยวมันคลิกไปมันจะวาร์ปไปที่แมปกิจกรรมได้เลยแบบนี้นะครับโอเคพอมาถึงแล้วนี่คือลานกิจกรรมนะก็เอาแมปของเมืองจูโน่มาใช้นะฮะก็ถือว่าสวยงามมากทีเดียวก็จะมีบริการหลากหลายมาแต่ว่าก่อนอื่นเราจะทำอะไรไม่ได้ตอนนี้นะครับเราต้องเข้าร่วมกิจกรรมก่อนนะครับด้วยการคุยกับ NPC ที่ชื่อว่ากีล็อกสตาร์นะครับกีล็อกสตาร์จะเป็นคนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับโดย1 ID นะครับจะสามารถเอาตัวละครมาเข้าร่วมกิจกรรมได้สูงสุด13ตัวละครเท่านั้นนะฮะอันนี้คืออย่างที่เห็นผมเอาตัวละครไปเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว2ตัวนะฮะผมบอกก่อนนะ1 ID นะครับจะนับรวมทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับ JAO มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ทั้งหมดตอนนี้ถ้ารวมเซิร์ฟเวอร์อูดด้วยก็จะเป็น14เซิร์ฟเวอร์นะครับ14เซิร์ฟเวอร์จะนับรวมกันนะฮะไม่ใช่ว่าเอาเซิร์ฟเวอร์ดีไป13ตัวละครแล้วก็เอาอีกเซิร์ฟเวอร์นึงไป13ตัวละครไม่ใช่นะครับสมมติผมลงเซิร์ฟเวอร์นี้ไป12ตัวละครถ้าผมจะไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์อื่นผมจะลงอีกได้แค่1ตัวละครเท่านั้นนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ระบบจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือได้สูงสุด13ตัวละครทีนี้ผมก็จะกดตกลงเข้าร่วมนะฮะพอกดเข้าร่วมก่อนอื่นก็จะได้ตัวสิ่งนี้มาครับเป็นหมวกคอสตูมนะฮะคอสตูมไก่ฟูลคอสเอามาใส่หัวนะฮะ นอกจากนั้นนะฮะแต่ตอนนี้คือเรายังไม่เริ่มโดยสมบูรณ์นะครับเราจะยังเริ่มโดยสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเดี๋ยวก่อนสักครู่นะอย่าบอกนะว่าเซิร์ฟเวอร์1โอเคนึกว่าค้างซะแล้วนะโอ้แหมเลวร้ายจริงๆ A few moments later โอเคเอาใหม่นะฮะเมื่อกี้นี้ถือว่ายังไม่เสร็จนะฮะคือเราได้ข้อตัวมาแล้วแต่ว่าเราถือว่าเรายังไม่เข้าร่วมกิจกรรมนะฮะการเข้าร่วมกิจกรรมที่แท้จริงอ่ะเราจะต้องกดรีเซ็ตนะฮะ NPC จะให้เรารีเซ็ตคูลดาวน์ของอินสแตนต์ดันเจียนทุกดันเจียนที่เราไปลงไว้นะครับก็คือสมมติว่าเราจะแบบสมมติเราจะลงดันการเทมเนี่ยโอการเทมมันคูลดาวน์1วันแล้วเราไปลงมาแล้วอ่ะนะครับเราจะมาพอเวลาจะเข้าร่วมกิจกรรมเราจะต้องกดรีเซ็ตอีกทีนึงนะครับดันโอการเทมแล้วมันจะทำให้ดันโอการเทมที่เราลงไปแล้วลงใหม่ได้ประมาณนี้นะฮะมันคือการรีเซ็ตคูลดาวน์ของเมมเบอร์ดันเจียนนั่นเองต้องกดตกลงนะฮะเรียบร้อยครับก็จะเป็นแบบนี้ถามว่าให้รีเซ็ตทำไมนะฮะก็เดี๋ยวมันจะไปยึดโยงกับการทำกิจกรรมนี่แหละนะครับโอเคพอเราเข้าร่วมกิจกรรมได้ปุ๊บได้ของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าโอเคนะฮะก็คือได้คอตูมมาคอตูมจริงๆก็เดี๋ยวมันจะได้มาเยอะมากเลยก็เดี๋ยวต้องหาที่เก็บนะโอเคสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะจะเป็นกิจกรรมที่จะให้เราไปทำภารกิจเพื่อสะสมแต้มกิจกรรมอีกแล้วนะฮะโดยการทำ
แต้มกิจกรรมนะฮะการฟาร์มแต้มกิจกรรมจะต้องคุยกับ NPC นัทสึมินะครับตามนี้นะฮะนัทสึมิจะแจกภารกิจให้เรานะฮะซึ่งจะเป็นแบบนี้ฮะภารกิจเนี่ยมันจะมีอยู่3ระดับนะฮะได้แก่ระดับ C นะฮะเนี่ยระดับ C ที่จะให้เราไปล่ามอนเตอร์ต่างๆแล้วก็เอามาส่งเควสกับนัทสึมินะครับเพื่อเอาแต้มกิจกรรมมานะฮะการส่งแต้มกิจกรรมการส่งแต้มเควสแต่ละครั้งปุ๊บอะสมมติว่าพอผมอยู่ในแรงค์ 4ใช่ไหมถ้าผมส่งแต้มกิจกรรมครบ600อ่ะมารายงานครบ600แต้มปุ๊บอ่ะผมจะขึ้นเป็นแรงบีแล้วพอขึ้นเป็นแรงบีครับก็จะมีเควสอื่นเข้ามาให้เพิ่มเติมนะครับก็คือมันจะเป็นเควสที่ยากกว่าเดิมแล้วก็ให้แต้มกิจกรรมเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วพอเสร็จปุ๊บก็จะให้เป็นแรง A มาเราจะขึ้นได้สูงสุดแรง A ฮะแรง A จะเป็นแรงสูงสุดแล้วตัวแรง A ภารกิจจะยากสุดนะฮะแต่ก็ได้แต้มกิจกรรมเยอะมากเช่นกันนะครับก่อนอื่นตอนนี้ผมก็รับเควสมาแล้วนะครับซึ่งเควสในเควสกิจกรรมเนี้ยนะครับเควสที่ล่ามอนสเตอร์มอนสเตอร์เป้าหมายส่วนใหญ่นะครับมันจะอยู่ในเมมโมรี่ดันเจียนนะครับมันเป็นมอนสเตอร์พิเศษที่จะโผล่มาในเมมโมรี่ดันเจียนเท่านั้นเช่นเบลเพลนะครับต่อมาเพอร์ลี่สิเพอร์ลี่จากไอ้ดันเจียนในแมริสติตบักอะไรพวกเนี้ยนะครับจะเป็นเมมโมรี่ดันเจียนเป็นเหตุผลที่ตอนเริ่มกิจกรรมอ่ะ MC มันจะทำให้เรารีเซ็ตคูลดาวน์ของเมมโมรี่ดันเจียนให้นะจะได้ทำให้เราอ่ะเวลามอนสเตอร์ในเมมโมรี่ดันเจียนซ้ำอีกรอบได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเมมโมรี่ดันเจียนมันมีคูลดาวน์ใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าเราไปลงมาแล้วอ่ะเราเควสเนี้ยมันจะไม่มีมอนสเตอร์เป้าหมายให้ไปฆ่าไงก็คือจะอดแต้มไปอย่างน่าเสียดายครับเควสพวกนี้ครับพอถึงตี3ของวันถัดไปอ่ะมันจะรีเซ็ตนะฮะก็ทำให้เราสามารถมาส่งเควสใหม่ได้ครับมันจะส่งมาได้เรื่อยๆนะครับเพื่อเอาปั๊มแต้มกิจกรรมได้เรื่อยๆนั่นเองนะฮะอย่างที่เห็นตอนนี้ก็แรงค์ 4เนี่ยผมยังไม่ส่งเลยก็คือมันอยู่ในระหว่างการดำเนินการอะไรพวกนี้ส่วนแรงค์ B ผมยังกับแรงค์ A ผมยังไอ้นี่ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้นะฮะทีนี้นะครับความพิเศษของกิจกรรมนี้เฉพาะปีนี้มันเพิ่งมีเป็นปีแรกเลยนะก็คือจะมีการเอาแผนที่พิเศษนะฮะเป็นแผนที่กิจกรรมโดยเฉพาะที่จะให้เราไปล่ามอนสเตอร์โดยเฉพาะนะครับซึ่งมอนสเตอร์ที่อยู่ข้างในดันเจี้ยนนั้นนะก็จะเป็นมอนสเตอร์เป้าหมายของการส่งเควสกับนัทสึมินะครับแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพวกอินสแตนดันเจี้ยนพวกเมมโมรี่ดันเจี้ยนด้วยนะครับเพราะงั้นต่อให้แบบสมมติว่าเราเข้าเมมโมรี่ดันเจี้ยนแล้วดันทะลึ่งหลุดกลางคันอะไรเงี้ยแล้วเรายังฆ่ามอนสเตอร์ไม่ครบอะก็สามารถมาไปที่แมปกิจกรรมโดยเฉพาะได้ครับเพื่อไปล่ามอนสเตอร์ได้นะครับก็จะมีแมปโดยเฉพาะของมันเลยอันนี้ถือว่าสะดวกมากนะเพิ่งมีเป็นปีแรกด้วยนะครับอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะไปล่ามอนสเตอร์เพื่อส่งเควสกันนะครับผมขอคลิปของฟื้นพลังสักครู่โอเคนี่ฮะหนาหนังสือยอดหนังสือไอเทลนะฮะก็จะมีแมปให้เลือกนะฮะว่าจะไปแมปไหนเดี๋ยวก่อนสำหรับแรงค์ 4นะฮะก็จะมี2แมปนี้นะฮะแล้วก็มีแรงค์ 2 อีก2แมปแล้วก็สำหรับแรงค์ A อีก2แมปประมาณนี้นะฮะซึ่งแรงค์ 4เนี่ยมันจะพอกดปุ๊บเข้าปุ๊บอ่ะมันก็จะบอกมอนสเตอร์ในดันเจี้ยนนั้นมีอะไรบ้างนะฮะอย่างที่เห็นก็จะขึ้นรายชื่อของมอนสเตอร์ให้ซึ่งมอนสเตอร์พวกนี้เป็นมอนสเตอร์เป้าหมายของเควสภารกิจแรงค์ 4ที่เราจะต้องไปส่งกับนัทสึมินั่นเองนะฮะก็กดเข้าไปเลือกแมปที่ต้องการมี3แมปย่อยมีให้อีก3แมปนะฮะจะไม่ต้องไปแย่งกันพอเข้ามาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็ทำการล่ามอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะฮะมอนสเตอร์พวกนี้ครับไอพวกกุ้งหอยปูปลาเนี่ยไม่ใช่อยู่ในบีบาลันนะครับมันเป็นมอนสเตอร์ในดันเจียนไอ้นี่ดันเจียนของท่อระบายน้ำของเกาะแมวนะฮะดันที่สู้กับบอสปลานะครับแล้วก็มีพวกนี้จากดันแนมาริสติตเตอร์บักอยู่ด้วยนะครับThank you.
อ่ะทีนี้พอลากครบ5ตัวแล้วครับก็ออกมาได้เลยนะครับเนี่ยสะดวกมากเลยไอ้สวิตช์ระเบิดตัวเองเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ไหนก็กดได้นะฮะอารมณ์เหมือนบัตเตอร์ฟลายวิงอ่ะแต่เป็นบัตเตอร์ฟลายวิงที่จะส่งมาที่แมปกิจกรรมแทนนะครับประมาณนี้พอลากครบแล้วก็มาส่งเควสกับนัสมินะฮะมารายงานเควสปั๊บเนี่ยแล้วก็จะได้แต้มกิจกรรมมา300แต้มนะฮะทีนี้เรายังขาดอีก300แต้มเพื่อขึ้นแรงบีนะครับพอขึ้นแรงบีมันจะรับงานที่ยากกว่าเดิมได้ครับเพราะฉะนั้นรีบไปที่แรงบีกันต่อเลยรีบไปที่อีกแมปหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นแรงบีเร็วๆนะครับความลำบากของภารกิจนี้คือเราต้องล่าบาซิลิก2สีนะครับอย่างละ50ตัวโอเคครับครบแล้วนะฮะอย่างละ50ตัวบัฟฟี่อย่างละ50ตัวนี่ยากมันเสียเวลานิดหน่อยโอเคต่อไปเราก็ส่งเควสนะฮะครับทีนี้เราก็จะได้ขึ้นแรงนะฮะเป็นแรง B นะครับนอกจากนั้นนะครับตอนแรงอัพอ่ะเราจะยังได้โบนัสแต้มกิจกรรมมาเพิ่มมาด้วยครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมีแต้มกิจกรรม800แต้มละตอนนี้นะฮะคือตอนนี้เราอยู่ในแรง B ครับกับแต้มกิจกรรมต้องการแต้มกิจกรรมอีก 1,200 แต้มครับเพื่อขยับไปแรง A นะครับและตอนนี้ผมก็ได้ภารกิจของแรง B มาแล้วนะฮะนี่อย่างที่เห็นภารกิจแรง B นะฮะภารกิจแรง B ก็จะคล้ายๆกันครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะไปให้ไปฆ่ามอนสเตอร์พิเศษที่โผล่มาใน Instant ใน Memorial Dungeon ซึ่งก็จะมีแมปพิเศษให้โดยเฉพาะครับวาร์ปไปได้ครับนอกจากนั้นก็จะมีส่งของด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราส่งของก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมีอยู่ในตัวพอดีนะครับโอเคส่งของนะฮะพอส่งของปุ๊บเนี่ยแต้มของแรง B อ่ะแต้มมันจะได้เยอะกว่าเดิมมันจะได้200แต้มต่อเควสนะฮะส่งของไปโอเคทีนี้ที่เหลือก็เดี๋ยวเราจะไปฆ่ามอนสเตอร์นะครับเพื่อปั่นเควสต่อนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นพอขึ้นแรง B เราก็จะไปสถานที่ของแรง B ได้นะครับก็เหมือนเดิมฮะก็มาส่งเควสนะครับเพื่อเอาแต้ม
ปั๊บเรียบร้อยนะฮะแรงขาดอีก200แต้มครับเพื่อขึ้นแรง A ครับเพราะฉะนั้นเราจะรีบไปล่ามอนสเตอร์ในอีกแมปหนึ่งทันทีนะครับโอเคครับก็ครบแล้วนะครับแบบนี้มันนิดเดียวแบบนี้มันไม่ต้องฆ่าเยอะนะฮะเอาแค่อย่างละ15ตัวนะพอฉันแป๊บเดียวก็เสร็จโอเคครับก็มาส่งเควสนะฮะป๊าบโอเคครับเท่านี้เราก็ได้ขึ้นเป็นแรง A ครับพอขึ้นแรง A ก็จะได้โบนัสมาอีก 2,000 แต้มนะฮะเท่านี้เราก็จะมีเก็บแต้มกิจกรรม 4,200 แต้มและปลดล็อกเควสระดับ A ครับซึ่งแรง A เนี่ยมันจะเป็นมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างอยู่ในระดับสูงมากพอสมควรนะฮะก็คือมันจะเป็นพวกดันเจี้ยนหลังๆเลยอย่างพวกโอการ์เทมนะฮะบิโจนะหรืออย่างดันเจี้ยนใหม่อย่างออสเซคันด์อินเวสติเกชันอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันเป็นดันเจี้ยนที่ต้องอาศัยคนนะฮะแล้วก็มีส่งของครับมีของบางอย่างด้วยนั่นซึ่งพวกนี้ผมไม่มีเลยสักอย่างนะฮะก็เดี๋ยวค่อยไปล่าไปส่งทีหลังนะฮะซึ่งเควสทั้งหมดครับทั้งระดับ C ระดับ B กับระดับ A เนี่ยมันจะรีเซ็ตทุก3ทุ่มของทุกวันนะครับรีเซ็ตเรื่อยๆแล้วก็จะสามารถมาส่งเควสใหม่เรื่อยๆไปจนจบกิจกรรมนะครับแล้วถามว่าแต้มเกียรติกรรมพวกนี้เอาไปทำอะไรนะฮะมันจะอยู่ข้างบนนี้นะครับแทนแต้มพวกนี้ก็จะเอามาโยกสล็อตนะฮะแต่การโยกสล็อตเนี่ยจะไม่ใช่การโยกธรรมดานะครับการโยกสล็อตในครั้งนี้จะเกี่ยวพันถึงนะครับเกี่ยวกับการโหวตตัวละครยอดนิยมของเกมและน้องออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นด้วยนะครับจริงๆแล้วแคมเปญนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมแล้วนะครับที่จะมี NPC จากทั้งเกมเฉพาะ NPC ที่จะมีรูปขึ้นรูปอิลัสขึ้นเวลากดคุยนะครับทั้งเกมนะครับจะมี NPC จากทั้งเกมออกมาแล้วให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยเข้าไปโหวตกันโหวตตัวละครที่ชอบกันนะครับพอโหวตเสร็จปุ๊บนะฮะก็เพื่อเฟ้นหาผู้เข้ารอบนะฮะ17คนนะครับซึ่ง17คนเนี้ยก็จะมาประชันกันใน Dream Star กลางปีนะครับนี่ครับเล่นใหญ่พอสมควรเดิมผมเดินเข้าไปไม่ได้นะอ่ะโอเคทีนี้นะครับ Dream Star กลางปีเนี่ยก็เมื่อกี้อย่างที่เห็นเมื่อกี้ผมกดผิดไปแล้วทีนึงเมื่อกี้กดไปนะฮะก็จะมีตัวละคร NPC 17คนนี้นะครับ8คนอยู่ตรงนี้8คนอยู่ตรงนี้แล้วก็อีก1ตัวอยู่ตรงนู้นนะครับซึ่งเป็นผู้ผ่านเข้ารอบนะครับแกรนด์ไฟนอลนะครับก็จะมาชิงชัยกันว่าใครจะเป็น NPC ยอดนิยมประจำปีนี้นะครับซึ่งการโหวตเนี่ยก็คือจะเป็นการเอาแต้มกิจกรรมเรามาใช้เพื่อการโหวตนะครับซึ่งเราจะต้องเลือกคาแรคเตอร์1ตัวจากใน17คนนี้ครับที่เราจะโอชินะใช้คำนี้แล้วกันโอชินะฮะก็เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีใครบ้าง นะฮะมีสเตฟานนะฮะสเตฟานแจ็คเออร์เนสวูฟนะฮะอันนี้จะเป็นบอสในดันสกายฟอร์เทสที่ชาว IOO ชื่นชอบนะฮะไม่นะครับแล้วก็มีใครบ้างนะฮะเอสเลฟรอยนะครับตัวละครจากเนื้อเรื่องของเทลากอร์เรียนะฮะแล้วก็เซเลนวินเซอร์นะครับผมคิดว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขานะฮะเซเลนวินเซอร์มีเช่นะครับเชจะเป็นตัวละครจากในเควสลงดันด้วงนะครับถ้าใครเคยทำก็น่าจะเห็นเขานะฮะเอลี่นะครับจากเควสลงดันเคียวไฮนะฮะแล้วก็สปิก้าพาเฟ่นะครับสปิก้าพาเฟ่จะเป็นตัวละครเฉพาะใน JO นะครับเป็นตัวละครจากเควสที่ชื่อว่า Strong Star Story นะครับ SSS นะครับจะเป็นตัวละครเป็นเนื้อเรื่องของ J ฝั่ง JO โดยเฉพาะนะฮะต่อไปฮิชิเอะนะครับฮิชิเอะจะโผล่มาในเควสถ้าเป็นชื่อไทยจะชื่อเหล่าพูดที่น่ารำคาญนะครับในแอสการ์ดยังมีนะเป็นโผล่มาในแมปแผบแมปอีคลาสนะฮะแต่ถ้าเป็นในชื่อทั่วไปเขาจะเรียกมันจะเป็นชื่อเควสราชาแห่งอีคลาสนะครับเป็นคนที่ถ้าเราขึ้นไปที่หอคอยBefore Tower ชั้น4อ่ะเราจะเจอเขานะฮะ
ต่อไปไดกัสนะครับไดกัสเนี่ยมาจากเควสทำตั๋วผ่านสลัมนะของเมืองไลท์เฮาเซนนะครับน่าจะเคยเจอเขาอยู่นะครับคนที่ทำเควสนะฮะต่อไปคือแคทเธอรีนแครอนนะครับไม่มีใครรู้จักนางนะครับวิสาจอมขับของเวทจากไบโอแลบจากแลบ3ที่ทุกคนชื่นชอบนะฮะนี่คือฝั่งโซนี้9คนนะฮะต่อไปเป็นโซนี้8คนนะก็จะมีลูกี้นะครับลูกี้เป็นตัวละครในเควสเทลากอเรียนะครับเอพิโซด16.2 นะครับก็ยังไม่เข้าไทยครับยังไม่เข้าแอสการ์ดนะฮะแต่เข้า IRO ไปแล้วนะครับน่าจะจำเขาได้ถ้าใครเล่น IRO ต่อไปคาฟราคาเปรสนะครับคาฟราคาเปรสจะมีเฉพาะเป็นหนึ่งใน NPC ที่จะมีเฉพาะใน JRO ครับเป็นปกติคาฟราคาเปรสเนี่ยจะมาทำหน้าที่เป็นคาฟราในแมปกิจกรรมพวกนี้นะครับคือเวลามีแมปกิจกรรมอะคาฟราที่อยู่ในแมปกิจกรรมจะเป็นคาฟราคาเปรสนะครับแต่ว่าในสำหรับกิจกรรมครั้งนี้เปลี่ยนตัวนะมาเป็นคาฟ้าคนนี้แทนเพราะคาฟ้าคาเปรสเนี่ยจะต้องไปกลายเป็นแคนดิเดตนะต้องมายืนตรงนี้นะครับต่อไปสปิก้าเนลิอุสนะครับจากเควสเอพิโซด 16.1 นะครับเควสบังเกตฟอร์ฮีโร่นะครับเป็นหนึ่งใน7ราชวงศ์นะครับต่อไป LMS Guy นะครับไม่มีใครรู้จักเขาแน่ๆครับหนึ่งในแอดคอร์สจอมมายาจากแลบ3ที่ทุกคนชื่นชอบนะฮะเลซี่นะครับเลซี่ก็มาจากเควสในเรื่องเทลากอเรียนะครับเป็นหนึ่งในตัวคนที่ผมก็รู้สึกว่าเขาได้รับความนิยมพอสมควรนะมีคนเชียร์อยู่เยอะนะฮะผมชอบหลายเสื้อเขามาก I love Juno และที่นี่ก็เป็นแบบ Juno ด้วยนะเอามาเพื่อบัฟใช่ไหมต่อไปเลน่าแวนโคเวอร์นะครับมาจากเควสเทลากอเรียเช่นกันนะครับสาวกล้ามโตนะครับไม่ใช่แค่กล้ามโตด้วยอย่างอื่นก็โตนะฮะแล้วก็เซซินเดมอนนะครับสไนลับ3ที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับแล้วก็สุดท้ายคือชิกินะครับชิกิเป็น NPC พิเศษนะครับจากฝั่ง JO โดยเฉพาะครับเป็น NPC ที่ทาง JO ครับเปิดให้มีการเปิดให้ผู้เล่นเนี่ยวาดประกวดวาด NPC ส่งไปแล้วชิกิเป็น NPC ที่รับรางวัลชนะเลิศนะครับปกติชิกิจะทำหน้าที่เป็นคนส่งข้อความนะครับในตามแบบกิจกรรมต่างๆนะครับแต่คราวนี้ครับชิกิมาโหวตนะฮะชิกิเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำหน้าที่คนส่งข้อความจะเป็นแมวตัวนี้แทนนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคครับทีนี้เราจะแต้มกิจกรรมมาใช้อ่ะก็ต้องเลือกโอชิก่อนครับว่าเราจะโอชิใคร1คนจาก17คนเท่านั้นนะฮะเลือกได้แค่คนเดียวนะครับถามว่าเราโอชิไปเราเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับแต่พอเปลี่ยนไปปุ๊บอ่ะแต้มที่เคยโอชิให้ตัวละครตัวนั้นอ่ะจะถูกรีเซ็ตนะครับแล้วมันจะไปเพิ่มให้ตัวละครคนใหม่แทนนะครับทีนี้ผมก็มีเป้าหมายที่จะโอชิในใจแล้วนะครับดิชิกิน่ารักมากนะครับผมบอกก่อนเป็น NPC จากทางบ้านที่คนน่ารักนะครับมีคนชอบหลายคนมากนะครับแต่ผมมีโอชิในใจแล้วนะครับไป ประมาณนี้นะ พอเลือกโอชิแล้วปุ๊บก็สามารถยกสล็อตได้ครับโดยเราจะเอาแต้มกิจกรรมเนี่ย200แต้มนะครับมาโยกสล็อตนะครับมาทำการโยกสล็อตจำนวน1ครั้งหรือเราจะจ่าย 2,000 เพื่อโยกทีเดียว10ครั้งก็ได้ครับซึ่งแต้มที่ได้รางวัลที่ได้จากสล็อตส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของที่เอาไว้ขายคืน NPC ได้ราคาแพงๆหรือไม่ก็พวกวัตถุดิบสำหรับเอนชาร์ตต่างๆนะครับโอเคลุยประมาณนี้นะฮะดีมากรถสเตฟานเมื่อกี้ผมได้อะไรบ้างก็ได้กล่องม่วงฮะโอเพิร์ลบ็อกซ์นะฮะแล้วก็ได้พวกเนี้ยอย่างที่เห็นก็จะได้ของพวกสำหรับเอาไปของสำหรับเอนชาร์ตต่างๆครับได้เอ็มเพลียมบ้านก็เป็นของที่เอาไปขายคืน NPC ได้ราคาแพงๆอะไรพวกนี้นะครับนอกจากนั้นทุกการโยกครับจะได้สิ่งที่เรียกว่ากลางปีคอยมาด้วยนะครับกลางปีคอยเนี่ยนะครับต่อ1ครั้งของการโยกจะได้มา100ก้อน100ชิ้นนะครับก็คือเมื่อกี้ผมโยกไปทีเดียว10ชิ้นไง10ครั้งไงก็ได้มา 1,000 นะครับกลางปีคอยเนี่ยสามารถเอามาแลกนะฮะ
สามารถเอามาแลกของรางวัลกับ ABC คนนี้ได้ครับเจนนิเฟอร์ซึ่งของที่ให้แลกเนี่ยก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะมากครับของที่ค่อนข้างน่าสนใจก็จะมีHoly Arrow Quiller นะครับ Holy Arrow อ่ะครับเป็นตุ๊กธนูทัพศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังโจมตี50นะฮะแล้วมันมาเป็นซองเลยนะครับซึ่ง Holy Arrow Quiller เนี่ยมันใช้แค่7เหรียญเท่านั้นเองนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าคุณสามารถแบบเอามาแลกตุนไว้อ่ะครับเออแล้วคือเนี่ยมันใช้7เหรียญใช่ไหมผมเอา 1,000 ทั้ง 1,000 ไปแลกหมดเนี่ยเลยอ่ะผมได้มาประมาณ300กว่าใช่ไหมเออผมได้มาประมาณ100กว่าควิเวอร์แล้วนะครับก็คือได้2ธนูโฮลี่อ่ะนะครับมา100กว่าอันเนี่ยแล้วถ้าผมสมมติผมไปโยกสล็อตเยอะๆแล้วผมได้กลับปีคอยมาสัก 7,000 7,000 เหรียญเนี่ยผมก็แลก Holy Arrow Quiver ได้ 1,000 อันนะได้2ธนูศักดิ์สิทธิ์2ธนู Holy อ่ะ 1,000 ซอง 1,000 ซองนี่คือแทบจะเรียกว่าพอใช้ทั้งปีเลยนะฮะก็คือกิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมอาจจะบอกว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสำหรับแลก2ธนู Holy ก็ไม่ผิดนะอ่ะทีนี้ครับผมอยู่แต้มกิจกรรมอยู่เดี๋ยวผมจะลองโยกอีกสักทีนึงมาสเตฟานเอาดวงมาให้ข้าหน่อยป๊าบของเต็มจ้ะเคลียร์ของแป๊บอ่ะโอเคลุยสเตฟานเอาดวงมาให้ข้าฮาร์ดไม่มีอะไรเลยโอเคครับก็อารมณ์ก็ประมาณนี้ก็ได้ของเอชามาแล้วได้กลางปีคอยเพิ่มมาอีกแล้วนะครับมาเคลียร์เก็บของก่อนทีนี้นะครับไอ้กล่องในสล็อตเนี่ยนะครับเมื่อกี้อาจจะได้ยินนะคนที่โยกแล้วขึ้นเอฟเฟคต์ MVP ขึ้นมาฮะอันนั้นคือพวกนั้นคือเขาได้ของแรนะครับซึ่งมันมีโอกาสออกของแรด้วยครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นพวกของสวมใส่นะฮะในกิจกรรมแบบในกิจกรรมนี้นะครับจะมีของสวมใส่เพิ่มขึ้นมานะครับ2ชิ้นนะครับได้แก่กล่องของออคฮีโร่นะครับออคฮีโร่อาร์เมอร์นะครับออคฮีโร่อาร์เมอร์มีคุณสมบัติในการลดดีเลย์สกิลนะครับแล้วก็สะท้อนดาเมจ 1% ตามระดับการตีบวกนะฮะสมมติถ้าอัปเกรดถึงบวก5ก็จะสะท้อน 5% เฉพาะการทรงตีระยะประชิดนะฮะกลับไปสู่เป้าหมายถ้าตีบวกขึ้นบวก7ก็จะได้ Attack บวก 10% นะครับถ้าตีบวกขึ้นบวก9ครับก็จะได้ Attack บวกอีก 10% นะครับและถ้ากล่องนี้นะครับมีการเล่นเอาไปใช้คู่กับการ์ดออกลอดผมพูดผิดไม่ใช่ออกฮีโร่ออกลอดนะฮะออกลอดอาร์เมอร์นะไม่ใช่ออกฮีโร่อาร์เมอร์ถ้ากล่องนี้ครับเอาไปใช้กับออกลอดนะฮะออกลอดอาร์เมอร์เนี่ยก็จะทำให้ออกลอดอาร์เมอร์ชิ้นนี้นะครับการสถานะฟอร์เซนนะครับแล้วก็เด็ดสุดคืออันนี้ครับคือจะติดสถานะเอ็นดัวตลอดเวลานะครับเหมือนใส่การ์ดเสือเหมือนใส่การ์ดเอ็ดการ์เดินตลอดเวลานั่นเองนะครับและยังมีคุณสมบัติเพิ่มดาเมจเมื่อโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่เป็นธาตุความมืดด้วยครับธาตุดาร์คพรอพเพอร์ตี้นะครับแล้วก็ครับจะมีอีกชิ้นนึงที่เด็ดไม่แพ้กันก็คือดาบสังหารมังกรนะครับดาบสังหารมังกรก็จะมีคุณสมบัติคือเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์นะเป็นดาบมือเดียวธาตุศักดิ์สิทธิ์ได้สเต็งบวก10อินบวก10นะฮะแค่นี้ก็โหดแล้วนะสเต็งบวก10อินบวก10นะฮะนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีระยะโจมตี3ช่องนะครับเป็นดาบนะเป็นอาวุธประเภทดาบมือเดียวแต่มีระยะโจมตี3ช่องนะครับแล้วก็ถ้าทุกระดับการอัปเกรดเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจจากการโจมตีกายภาพเพิ่มแอคแท็กเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจจากการโจมตีด้วยเวทมนต์ทักษ์ศักดิ์สิทธิ์ตามเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีเซตโบนัสนะครับคู่กับการ์ดวัคคิลแลนกริสนะครับใส่คู่กับวัคคิลแลนกริสก็จะได้โอกาสต้านทานสถานะสตันต้านทานสถานะไซเลนนะครับแล้วก็ใช้เวทมนต์ท่าศักดิ์สิทธิ์โจมตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้ใช้สกิลเคลียร์แลนส์เลเวล5ได้ด้วยครับเคลียร์แลนส์คือสกิลของอาร์บิช็อปที่เอาไว้ลบทั้งบัฟทั้งดีบัฟออกจาก1เป้าหมายออกจนหมดนะครับประมาณนี้นะครับเป็นดาบมือเดียวนะครับดาบเลเวล4ครับมีรู1รูพอดีครับก็ใส่การ์ดแลนกริสได้พอดีนะครับถ้ามีถ้าสามารถหาแลนกริสมาได้
นะครับก็ถ้าโชคดีก็จะออกจากสล็อตนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับนี่คือภาพรวมของกิจกรรมฉลองครบรอบ17ปีก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็คือไปรับเควสนะฮะล่ามอนเตอร์ให้เรียบร้อยมาส่งเควสเอาแต้มกิจกรรมมาครับแล้วก็แต้มกิจกรรมมาหยอบสล็อตนะฮะเพื่อให้คะแนนโอชิที่เราชื่นชอบนะครับประมาณนี้นะฮะโอชิเราสามารถเปลี่ยนได้แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วสมมติเมื่อกี้ผมยกคะแนนให้สเตฟานไปนะฮะแต่คือถ้าเราไปเปลี่ยนโอชิอ่ะนะครับคะแนนที่ผมยกให้สเตฟานมันจะถูกรีเซ็ตไปนะครับประมาณนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนโอชิได้แต่ก็จะมีข้อเสียตรงนี้เช่นกันนะฮะนอกจากนั้นนะครับตามแบบกิจกรรมก็จะมีอะไรหลายอย่างให้เยอะแยะไปหมดนะฮะก็อย่างที่เห็นเราจะสามารถมีร้านขายของตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะฮะคล้ายๆกับถ้าจำกิจกรรมวาเลนไทน์ได้กิจกรรมฉลองครบรอบ17ปีก็จะมีอะไรคล้ายๆกันนะครับเนี่ยมีคาเฟ่นะครับขายของขายของอะไรพวกนี้ซ่อมอาวุธนะครับเนี่ย NPC ขายของ NPC ทำพวกไอเทมต่างๆนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเนี่ยก็สามารถมาใช้บริการได้ในแบบกิจกรรมแห่งนี้นะครับประมาณนี้นี่คือคร่าวๆนะครับของกิจกรรมนี้ครับนอกจากนั้นนะฮะกิจกรรมนี้มันมีความพิเศษอย่างนึงด้วยฮะตรงที่ว่าจะมี NPC รูนอยู่ตรงนี้นะฮะ NPC รูนน่ะเอาตัวคอนไหนก็ได้ครับมากดคุยนะฮะก็จะได้ของเป็นการ์ดใบนี้มานะฮะผมหาแป๊บมันลึกซิลมูนไลท์นะฮะแจกฟรีเลยนะครับสำหรับทุก ID ที่เล่นครับแต่ว่าจะแจกแค่ ID ละ1ใบเท่านั้นก็คือเอาตัวคอนตัวไหนก็ได้มารับนะฮะแล้วก็จะรับอีกไม่ได้เมื่อกี้เขาว่าผมไปเอาตัวคอนอื่นไม่รับมาแล้วนะครับก็คือจะรับซ้ำไม่ได้แล้วนะครับคุณสมบัติของซิลมูนไลท์ก็คือเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ครับแต่ว่าติดฮิตลบ50นะฮะมีเพนัลตี้ตรงนี้นะครับซึ่งดีกว่าจะบอกว่าดีกว่าซิลมูนไลท์ของเซิร์ฟเวอร์ต้นฉบับก็ไม่ผิดนะฮะซิลมูนไลท์ของเซิร์ฟเวอร์ฉบับต้นฉบับนี่คือทำให้ใช้ Edge Increase Edge Level 1นะประมาณนี้แต่นี่คือทำให้เดินเร็วไปเลยแต่ไปลบฮิตแทนนะครับเป็นต้นประมาณนี้นะฮะนี่แหละคือกิจกรรมฉลองครบรอบ17ปีจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วครับไอ้กิจกรรมฉลองครบรอบ17ปีเนี่ยมันยังไม่หมดนะฮะเดี๋ยวมันจะมีอะไรยิบย่อยอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไว้พูดในโอกาสถัดไปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ผมก็ขออนุญาตจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะในคลิปนี้ผมน่าจะพูดอะไรแบบเร็วไปนิดนึงนะครับถ้าฟังไม่ทันอะไรไงหรือมีข้อสงสัยอะไรก็ถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้ครับถามพิมพ์คอมเมนต์ถามได้ครับหรือว่าถ้าเกิดว่าแบบผมพูดเร็วเกินไปจริงๆก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็เอาเป็นว่าพบกันใหม่ครับเมื่อชาติต้องการครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ